You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notifications. ก่อนเริ่มรายการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการต่อไปครับ This content is general audience and all ages admitted. รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับทุกเพศทุกวัยพิซซ่าคุณเตือนมาเรือลองพิซซ่าป๊อปคัลเจอร์ talking up ทั้งกัตถบูชานะครับขณะเฉพาะบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับที่เป็นที่พึ่งของชาวพุทธด้วยคุณบิดามารดานะครับครูอาจารย์คุณศีลคุณท่านตลอดถึงเทพตุคุณท่านนะครับแล้วก็วายศิษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละครับคืนนี้เรื่องนั่งตะลุงตำนานน้องปู่ทวดที่ว่าเรานับถือกันนะครับว่าย่างกับทุกบ้านว่ามันอีเป็นใบบันทึกครับพอเสร็จพิธีปลาแล้วพี่น้องมาจับจองห้าที่นั่งครับที่นารุ่งนั่งนะครับคืนนี้นะครับเป็นนั่งตะลุงแน่ไว้นะครับเขียนไว้ที่หน้าจอแล้วครับว่าเรื่องตำนานลูกปู่ทวดนะครับเคยต้องการเคยอยากจะแลได้สัมผัสกับประวัติความเป็นมาของลูกปู่ทวดเยี่ยมนำตะเลคือว่าเป็นบันทึกก็ได้โปรดมาหาความรำรานได้ในสวัสดีครับปลายอดท่องมันที่จริงแล้วฉันนั้นไม่ใช่เป็นปลาแต่ไม่มีความรู้แต่ว่าฉันเป็นปลาที่มีความรู้แต่ว่าฉันไม่โอ้อวดต่อกว่าแบบนั้นโอ้นี่ติดแค่งันทีไหนอ่ะก็ตอนนั้นแถวๆปัตตลุงแต่พอตั้งแต่หมดแล้วก็ฉันปุจจาถามว่าอีท่ามันไม่ต่อไปตุอีท่าไม่อายคนตามกิเลสติดตีของปลาแต่เด็กพอตั้งแต่หมดแล้วฉันก็ลงมือปุจจาว่าดูก่อนพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญพระองค์ท่องเที่ยวโคจรไปทุกคนทุกแห่งทั้งที่แห่งดีและแห่งที่ไม่ดีอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าระวังแห่งที่ดีกับแห่งที่ไม่ดีนะพระคุณเจ้าชอบแห่งไหน นั่งมันหัวอยู่ฝั่งก่อนไม่เลยนะงั้นนะครับนั่งมันหัวอยู่เลยไม่เลยก็นั้นไม่ตอบไอ้คนที่คว่ำอยู่ในโรงดั้มเสียงจุกจิกจุกจิกคอยดังขึ้นคอยดังขึ้นแล้วแห่มาที่ตำมาชั้นชั้นกว่าเขาจะมาแห่เวียนโรงดั้มเสร็จแล้วมันหยอกขึ้นนะแล้วมันคว่ำแล้วแง่ตรงที่กันกระชั้นกระจบชีวิตนักเทศปฏิพันธ์ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ครับก้องกระเบิดมหาอุบาทล่ะปลาก็ไม่อุบาทเออบนตำมาดนั้นไอ้ถ้ามาเองแต่ดีกับเองแต่ไม่ดีนั้นโอ้คุณที่แก้วนะคุณอย่าไปพูดกับคุณยอดทองปนนั้นนั่นกับพูดปลาด้าแต่ปลาแต่ไม่รวยเลยไม่เจอลงท่าบ่อตานเลยนะนะว่าที่ชั้นท่ามันถูกต้องกับนักธรรมไหมใช่ไม่ทุกข์หรอกนะแห่งแต่ดีมาถึงสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ตามบาลีแปลว่าประเทศอันสมควรสถานที่อยู่ของผู้ที่มีธรรมะหรือที่เรียกว่าสัตบุรุษสาธุตะวันนั้นแห่งที่ไม่ดีนั่นก็คือสถานที่ที่เป็นอบายมุขเช่นรุ่งสุราบนการปั่นนั่นไหนได้ปั่นนั่นเนี่ยส่งโจรไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าแห้งที่ไม่ดีขับกับเข้าใจครับเข้าใจไหมปฏิรูปปฏิสวัสดิ์นั้น
ใส่ที่มาห้าองค์นั้นใส่มันไม่นึกนี่ฮะนึกไม่ทันเนี่ยพอฉันทำสอนเงินเอาไว้แทนที่ฉันจะทำว่าสถานที่ดีกับสถานที่ไม่ดีฉันใส่ว่าแห้งที่ดีกับแห้งที่ไม่ดีไปไม่ดีไว้แต่ถ้าไม่เป็นนั่นแล้วก็ไม่ปักตุ้งเหยธรรมะเลยอ๋อไอ้นั้นมันก็ไม่เข้าใจถึงแก่นของธรรมะเข้าใจจนปิดไม่รู้แล้วแต่ว่าวนพุ่งไปเร็วเนี่ยกระเบิดมันไม่เข้าใจถึงธรรมะนี่นำใจแก่นตาใหญ่เลยเลยว่าแก่นธรรมะนี่แล้วขณะที่นั่งสมทานานี่กับบรรดาลูกศิษย์ตอนอาทิตย์ยามเช้าก็มีคนเข้ามาคือตาหูกับยายจันนางวันท่าล้อมลูกยาได้ชายปูดูคมคายอ่อนแรงสมผ่านก็ตักทักอ่อตามสงสัยตักตามตามสงสัยกิจสิ่งใดที่มากันไม่ทันใจค่ะฉันมีเรื่องที่จะมาปรึกษากับปีหลวงครับค่ะนะก็คือจะเอาของมาถวายปีหลวงก็คือดวงแก้วนี้อ๋อดวงแก้วนี้เหรอก็คือกันนักกันหน้าว่าได้มาพร้อมกับลูกชายไม่ใช่เหรอค่ะได้มาแรกไม่ไม่ปีหลวงเหรออีธรรมากาค่ายได้ไอ้พ้นเสื่อมไอ้ค่ายครองเงินทองไล่มาเท่มากแต่พอเศรษฐีปานมาขอโดยตามสัญญาเหล็กเปลี่ยนกับทีหน้าหรือว่านี่สิ้นตีกลางอยู่กับทีหน้ารอยรายนั้นก็ได้ลบมาหมดแต่พอไปอยู่กับเศรษฐีปานก็ทำไมเศรษฐีปานสิ้นเหนือประดาตัวมันเป็นกรรมก็เร็วเลยบาปหรือนรกมันไม่ต้องรอให้ถึงตายมันส่งผลให้เห็นกันชาตินี้แหละนั่นแหละครับนะผมเลยไม่ห้านเอาไว้ที่ปานกลัวจะเป็นมันเศรษฐีปานนะไม่มันไม่ใช่ปนันนะใจนี่ใช่ใจคอชู้ท้องคนพ่อเมียนั้นไม่เหมือนกับเศรษฐีปานแก้วนี่มันเป็นขู่บุญของลูกชายคนนี้แหละถ้าเอาไว้อีเอาไว้ที่วัดกันนี่ก็ไม่คัดข้องแต่ยังไงไอ้ล้านชายคนนี้มาอยู่ด้วยเสียด้วยที่นี้เหมือนกันรับร่องลุงแต่ละโลกข้าวัดดีครับร่องลุงผมก็ฝากเหนือฝากตัวด้วยกับโลกแก้วอยู่ที่ไหนผมก็จะอยู่กับโลกแก้วผมกับร่องลุงแม่เอ้ยกราบแล้วดีๆฮิตแล้ววันนี้เบื่อลาเมื่อกะเคียนโอ้เละตั้งแต่หัวบ้าลงลางเป็นคนหน้าเหมือนหัวแต่ว่าปากมันมากปกกองแกงกันเลยนู่นนุ่ยปกกองแกงกันแล้วบางคนหน้าตามยักษ์แต่เละเหมือนกับวักงอนโอ้เละบ้าย่อมัวสวยหัวแหกันพอเห็นนายกระโดดบ้าแต่ทีเด็กไอ้ปลาอยากเก็บบักมากกว่านายตายโอ้ยว่าปนีเลยมันไม่มีกว่าไม้ถ้าปลาตายแล้วใครรวดทรัพย์นี้โอ้ถึงว่าปลาย่องก็แต่ว่าไม่ครบเวลารวดทรัพย์นั้นตำปลาบุกมีดมาว่าไม่ออกเสียงอีเอาเตียงรวยห้าสิบตำตากูลิบบุกมีดบุกงั้นนโมทราบจบว่าไม่ครบไม่จำพอลูกมีท่าที่ว่านโมท่ามเจ้าว่านโมหยุดพอได้แล้วเลขไรมันมีท่าละนะไม่ต้องห่วงและนะเดี๋ยวนี้นะผีล่วงอีบวชนี่นะปั่นปื้อกันนะผีล่วงก็ช่วยอบรมทั้งซ้อนผีชายความรู้ไก่ปูมันกันตาตั้งนี่เป็นคนดีจะละหลักเล่มคงจะอบรมทั้งซ้อนได้ไม่ยากนะเอาอะไรมันเกิดวันไรละลูกเบ้านี่เกิดวันศุกร์เดือนสี่ปีโรงเลยปีโรงเออโอ้วันศุกร์เดือนสี่ปีโรงโอ้ดวงมันดีเป็นใหญ่เป็นโตบอกรู้ไม่ต้องปากว่วงมันแหละยอดต้องพระโยมไปปากตีกุดลังนู่นะช่วงกุนตีแก้วนั้นจะเตรียมห้าสบงจีวรสำหรับบวชต่อจะบวชนะให้โยมไปปากพ้นกันก่อนตามลาไปนะไปปากพ้นกันจะก่อนเชิญทางนี้กับเชิญทางนี้เชิญทางนี้กับเชิญทางนี้โรคกับปล่อยปากพ้นแม่เอ้ยไปแม่มันไปปากพ้นกันก่อนในร้านกับลุงก่อนในสนทนาวิชาชากันสมบัติจวง
พ่วงลั่นเล่นระบวนเน่นให้ปูหลับชายกับล่วงลุงมงศึกษาภาษาไทยข้อมบาลีมีตำราลุงส้มใจปราศนาลอลั่นปัญญาดีโอซาเมนตูศึกษาโอตำราซาแนววิธีให้บำเพ็ญภาวนาฮะนี่แหละสามเณรนั้นก็คือน้อของสมณะนะที่ต้องละความดื้อความหน้าต้องสำรวมทุกเวลานะอย่าเที่ยวเล่นถูกส้นเหมือนกับเด็กตัวต่อไปครับลุงๆผมจะจำคำทั้งส้นก็ลงบุญไว้ทุกประการจะไม่ให้ข้าตอบปกครองนะครับลุงๆนี่แหละจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนตนเองนะเพื่อจะลดกิเลสนะละโลภโกรธลงปัฒนาตนตามมรรคที่มีองค์8ที่พระพุทธองค์นั้นทรงวางไว้เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายแห่งใจที่สงบเย็นเป็นอิสระหรือเทียบกับนิพพานนะจะเป็นภิกษุหรือสามเณรก็ต้องถือเอากรรมฐานเป็นสิ่งสำคัญต้องศึกษาความรู้ต้องช่วยกิจของสงฆ์ทำความสะอาดวัดนะโอไปรับบิณฑบาตธรรมวัดสวดมนต์สนทนาธรรมนะต้องรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดครับลุงๆผมจะจำคำสั่งของลุงๆถวายครับเราจะปฏิบัติให้ได้ตามคำสั่งของลุงๆได้แต่ปานั้นคิดว่าคงจะเจริญก้าวหน้าเล็กนี่เด้อเมื่ออยู่วัดแล้วต้องเอาอย่างหน้าในทางวัดปฏิบัติต้องอยู่ในไตรสิกขาอันอินทรีย์วิบัติเป็นอนัตตาตัวกิเลสเจตนาลูกหน้าเป็นรากินเลิกรูปรสกินเสียงเกี่ยงสัมผัสต้องเคร่งครัดภาวนารักษาศีลรับโอวาทเพิ่มเติมได้เพิ่มปิ่นอยู่จำศีลวัดดีล้วงกับการหลวงต้องเส้นเชือกที่ร้อยดอกไม้ก็เป็นพวงมาลัยดูสวยงามมีระเบียบดอกไม้ที่ตกกระจัดกระจายอยู่ไม่มีเส้นเชือกร้อยเข้าเป็นระเบียบดอกไม้นั้นก็เป็นเศษขยะส่วนเกินส่วนคนที่ไม่มีวินัยก็เป็นคนที่ไม่มีระเบียบยิ่งเป็นบรรพชิตต้องมีศีลาจารวัดสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอและก็ดำรงอยู่ในปาริสุทธิศีล4คือสำรวมในพระปาติโมกคือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามสำรวมในอินทรีย์6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอาชีวะปาริสุทธิคือเลี้ยงชีวิตในทางที่สงบคือพิจารณาเสียก่อนและจึงจะบริโภคปัจจัย4จึงเป็นบรรพชิตที่สมบูรณ์เป็นที่น่าเริ่มใสศรัทธาของผู้ก็เห็นบรรพชิตผู้ที่ไม่สำรวมระวังอยู่ในธรรมเหล่านี้จะเป็นที่เสื่อมศรัทธาต่อผู้ก็เห็นเป็นบรรพชิตได้เพียงแต่ชื่อเท่านั้นบรรพชิตผู้ไม่สำรวมไม่ดีสามเณรผู้เป็นผู้ที่มีความเพียรสูงสมภารจวงจึงคิดจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าจึงได้ส่งไปศึกษาเพิ่มเติมณวัดศรีคูยังโดยถวายตัวเป็นศิษย์ของพระธรรมชินเสนเมื่อศึกษากับพระธรรมชินเสนจบก็เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดเสมาเมืองกับพระครูกาเดิมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชThank you.
างวัดเสมาเมืองไว้ว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นผู้ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นมาพ.ศ. 1318ภายหลังที่ได้สร้างพระบรมธาตุแล้ว18ปีสถานที่สร้างวัดนี้เป็นทำเลใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นมีพระประสงค์ที่จะให้พระภิกษุฝ่ายมหายานจำพรรษาเป็นแห่งแรกวัดนี้เป็นต้นกำเนิดของวัดทั้งหลายในเมืองนครศรีธรรมราชในการสร้างวัดก็ได้มีการสร้างศาสนสถานด้วยอิฐรวม3หลังได้สร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์ผู้ทรงชำนาญมารพระโพธิสัตว์ปัตตมปาณีและวัชรปาณีนอกจากนี้ก็มีสถูปอีก3องค์ซึ่งพระราชทานนามว่าชยันตะสร้างขึ้นตามพระราชองค์การของพระราชาและเจดีย์อีก2องค์วัดเสมาเมืองเป็นสถานที่ที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจารึกจากวัดเสมาเมืองซึ่งสลักหินทรายเป็นรูปใบเสมาก็ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีช่วยกันเพิ่มตำนานเพื่อเป็นการบูชาแล้วนี่จะยกถึงท่านว่าอาจารย์ใหญ ในด้านการศึกษาท่านก็เดิมเจ้าอาวาสวัดเสมาวันนี้นั่งเสวนากับผู้ที่ตั้งหน้าปากเปลี่ยนอาตมานี่ก็ขอชื่นชมนะในความเพียรพยายามมีปฏิปทาสูงก็คือพระปู่นะที่มาจากวัดศรีกูยังผลการเรียนการสอบก็ล้ำหน้ากว่าผู้อื่นทั้งสิ้นทั้งโมกขอและขอมไทยจบแล้วก็จึงเรียนธรรมบททศชาติจนจบทศชาติขณะที่ท่านมาศึกษาอยู่ที่นี่ก็อายุครบอุปสมบทคือ21ปีก็ได้ทำการอุปสมบทตามความต้องการเดิมของท่านนะก็ได้จัดหาเรือมาดมา4ลำเรือมาดตะเคียน1ลำเรือมาดพยอม1ลำเรือมาดยาง1ลำและก็เรือมาดขนม1ลำมาเทียบประนานเข้าทำเป็นเพยนะทำเป็นแพทำยักษ์ในคลองนาวัดก่อยฉายาว่ารามโมธรรมิโกหรือพระสามีรามโมจากวันนั้นถึงวันนี้ที่ได้มาศึกษาเราเรียนกับอาจารย์ก็เป็นเวลา3พรรษาแล้วนะที่ท่านได้ศึกษาจนจบสิ้นในวิชาของสำนักอาจารย์ที่นี่นะถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะศึกษาเราเรียนให้สูงขึ้นต่อไปก็คงจะเข้าไปศึกษาต่อในเมืองหลวงก็คือกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นเมืองที่รวมสรรพวิชาต่างๆและก็มีครูบาอาจารย์มากที่นั่นครับอาจารย์การที่ได้อุปสมเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานนะและก็มีอานิสงส์สามัญผลคือผลที่เสมอกันคนที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาจะลูกผู้ดี
หรือยากจนเข็นใจย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการที่ทรงสิกขาบทและการกำหนดจิตปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไรไม่ว่าท่านใดเลยนะว่าน้องร่วงอีตัดสินใจอีไปทุกข์ราต่อหรือไม่หรือว่าไม่ทุกข์ราต่อนั่นเรื่องหนึ่งแต่ผมคงใจอยู่ว่าเรื่องนึงเลยอาจารย์เรื่องอะไรนายเท่งก็เรื่องชาญ่าของน้องร่วงนี่แหละมันไม่ความหัวปันหรือไอ้คำว่าซ่ามีนั้นมันไม่น่าอิจฉากับประทรงนี่เป็นคำถามที่ดีนายเท่งนะนายเท่งถามฉลาดนะถามเก่งเชียวไอ้คำว่าสามีในที่นี้ก็หมายความว่าอริยะนะหรือความเป็นเจ้าของส่วนคำว่าราโมนั้นก็คือยินดีสรุปคำว่าสามีราโมนั้นก็หมายถึงผู้ยินดีในอริยธรรมผมว่าในที่ผมจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจเลยครับท่านปนันว่าปนคือน้องล้วงว่าอีไปหรือไม่ไปนะถ้าตามความเห็นของผมมันผมว่านายอีไปเพราะน้องล้วงนั้นก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วโยมปอโยมแม่ก็ไม่ปักห่วงแกรับสินญาติพี่น้องคนแรกกันลุยนะเพราะว่าตาอู้ใหญ่อาจารย์นี่แกเป็นคนดีคนรักใคร่แกทั้งบ้านทั้งเมืองไงครับก็ให้น้องร่วมตัดสินใจนะครับถ้าปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็ได้เราไปอยู่บ้านถ้าปล่อยก็ได้ส่งข้าวให้โบสถ์ได้รุ่นได้รู้ว่าเราไปทึกท่าตอนในเมืองร่วงผมตรงคนไหนหน่วยก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วแหละครับผมก็ไม่มีห่วงอะไรจะพร้อมที่จะปล่อยกับน้องร่วงครับคนที่เดินทางน่ะโลกุตระก็ย่อมไปดีทางโลกียะไม่ได้คนที่เดินทางโลกียะก็ย่อมสำเร็จทางโลกุตระได้ยากเพราะอะไรก็เพราะถ้าคนหนึ่งสำเร็จได้ทั้งโลกียะและโลกุตระง่ายแล้วทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องสละราชบัลลังก์แห่งจักรพรรดิไปเป็นธรรมราชาเล่านะถ้าเป็นได้พระองค์เป็นมหาจักรพรรดิพร้อมทั้งเป็นธรรมราชาไม่ดีหรือแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกของโลกียะและโลกของโลกุตระน่ะมันเดินคู่ขนานกันนะเราต้องตัดสินใจต้องมีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญในการที่จะเลือกทางเดินทางหนึ่งทางใดฟังยาฟังยาและความไม่รู้เรื่องมันตกลงว่ามันคือกับก็ตกลงว่าต้องไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยานะเตรียมเดินทางได้เลยก็พอดีแล้วแหละนะขณะนี้ก็มีเรือสำเภาของนายอินเนี่ยได้นำสินค้าหลายอย่างบรรทุกแล้วก็เคยเดินทางไปมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งคงจะไปกับเรือพวกนี้ลาพลาซ่ามีราโมนะเพื่อนหลวงพ่อพึ่งเป็นรูปหนึ่งที่อนาคตห้ามซับไซการกระทำมานะเพื่อดังปรากฏอนาคตก้าวไกลท่านต้องไปที่สูงสุดคืออยุธยาพระราโมกล่าวต่อแล้วขอบพระคุณพลอสุดแล้วแต่บุญวาสนากราบลูกกราบลาพระครูกาเดิมอุปัชฌาย์มุ่งกรุงศรีอยุธยาพระธานีครานาทรงตกลงเป็นเอกฉันท์กว่าจะทรงคนสำคัญไปกรุงศรีทั้งชาวบ้านชาววัดจัดพิธีทรงพระสามีราโมไปอโยธยาจึงเรียกเอานายสำเภาออกข้ามาบอกนั่งก็รบแล้วไต่ถามตามที่เรียกนะกราบขอนมัสการครับหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีธุระอะไรที่จะให้ข้าพเจ้ารับใช้แล้วก็รับก็คือเราได้ปรึกษาหรือเรื่องสำคัญคือทางวัดเสมาเมืองเรามีพระภิกษุที่มีความโดดเด่นในเรื่องการศึกษาท่านหาผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเสมอเหมือนได้ยากที่สุดถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นทางวัดเสมาเมืองได้พระรูปนี้นะ
ที่มีผลการศึกษาดีเด่นเนี่ยก็คือพระสามีรามูทางวัดต้องการที่จะส่งไปศึกษายังกรุงศรีอยุธยาถามว่าท่านมีกำหนดจะออกเรือเมื่อไรก็คงจะวันเสาร์นี้แหละนะครับก็ว่าขึ้นเขาลงเล่นี่ก่อนการจะแกล้งขลับตะกี้ครับมันโปร่งมันเป็นเรื่องที่เสียงไพ่คนโบราณก็ว่าวันทุกนั้นในคืนเขาวันเขาให้ลงเล่กับหลวงพ่ออืมอ๋อถ้าอย่างนั้นก่อนตมาจะขอฝากพระรามโมให้ร่วมเดินทางไปกับสำเภาของท่านในเที่ยวนี้ด้วยในพระรามโมอยู่ที่ไหนขอรับคนนั้นยังไงที่นั่งอยู่เอ๊ะเมื่อกี้ข้ามาก็ยังไม่เห็นแปลกเหลือเกินตอนได้หลวงพ่อนายสำเภาไปพบหลวงพ่อการเดิมนั้นเห็นมีแต่หลวงพ่อการเดิมแต่พระราชมีราโมนี่มันนั่งอยู่เบอร์เดย์รู้แปลก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 ไม่รู้ปัจจุบันเดี๋ยวผมก็อนุญาตเข้าไปติดตาเรือสักเดียวไปได้นะปูนขอให้หลวงพ่อตั้งใจเถอะนะขอรับกล่าวกับผมจะส่งพระสามีราโมนี่ให้ถึงกรุงศรีอยุธยาให้จงได้นะขอนมัสการลาพระราโมยอดปัญญานี่ล่ะโยมญาติราชาจนเน้นสนับวัดเซมาตั้งซาโซโมทนากับพระราโมตั้งนุ่มสาวเท่าแก่และไล่เล่าเต็มทาเรือสำเภารวมทั้งผู้อาวุโสเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วแหละนะอยู่ที่ไหนพวกเราก็จะไปด้วยกันครับครับผมนี่จะไม่ความมาติดตามติดช่วยไว้ตามน้องล่วงมาตั้งแต่เหล็กนู้นและเหล็กเด็กๆแล้วน้องล่วงไปไหนผมก็ไปครับผมก็ไปเหมือนกันจะติดตามไม่ก็ว่าแล้วอยู่ต้องมีไฟไปต้องมีเพื่อนใช่นะอยู่ต้องมีไฟไปต้องมีเพื่อนก็ขอบใจนะนายเทศนานนุ้ยนะที่ไปร่วมเดินทางกันเอาไปพักผ่อนได้นายนุ้ยเตรียมตัวเดินทางได้นายเทศเตรียมตัวเดินทางกลับกลับกลับผมก็จะเตรียมตัวเดินทางไปไม่รู้ดับป้าไว้ไหนยังได้ปลาตุ้งพืชนึงดอกตามไปกันนะไอ้นุ่ยแล้วเทวทูตพูดพอแล้วซะนอนลำเนื้อนำคำอ่อนละมุนเหมือนหุ่นวานทูตน่ะหลุดหลอกแค่หนาร้อยกว่าหอยตันก็เป็นการยินยอมลงปลงใจเข้ายอมว่าพูดดีเป็นซีซักจะได้ปากได้พ้นหล่นไล่ไล่เมื่อ นำขึ้นเรือพายสบายใจไม่มีใครจะไม่ชอบหมอบคล้องดีครับผมจะกลับลาหลวงพ่ออาจารย์ไปเดี๋ยวนี้แหละครับก็ขอให้พระรามโมเดินทางไปศึกษาแล้วก็ไปค้ำบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาต่อไปจะได้เป็นมหาบุรุษให้มีบุคคลกราบไหว้บูชาครับหลวงพ่ออาจารย์ลงสำเภาเข้าป่ากลางวารีบังเกิดมีพายุจัดอัศจรรย์ตั้งแต่ออกจากท่าแล้วฝันฟ้าคืนเป็นกลางคืนมืดมัวตัวเวหันลมปัดปิดทิศทางกลางท่ารันฟังเสียงคลื่นคลื่นครันสนั่นดังออกทะเลลึกลำและสายน้ำเขี้ยวกลางลมเกลียวและคลื่นไกลเมียนฟังต่อสมอหล่อตันท่านพลังกำลังคลื่นจัดลมปัดพาออกตึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเรื่องคลื่นรอบวันจะคืนคืนสงบต้องประสบการเครื่องเรืออาหารคาดนำกินเรือนายอินแค่ลำคันห้าวาพระหัวลันโดยสั้นเรือ
ว่าสงสัยว่ามีคงหิงซวยนะมังลอยสร้างเรือมาลอยนะคือพาวลงเนี่ยต้องเอาพาวลงในลงเรือไปปล่อยโกทีนี้ว่าวาปอภัยแน่ๆนะจริงๆผมก็ระนับสนุนในโกทุ่งมันเพราะเขามีตระกูลนั้นเป็นชินแซ่ได้แม่นยำนี่เรือมาจอดคางอยู่กลางเลนี่น้ำจืดเตรียมไว้กับมดน้ำชายได้เตรียมไว้กับมดไม่รู้เอาได้เอาน้ำที่ไหนกินกันนี่เดินทางมารอยอ้นปันอ้นไม่อ้นรวยปันนี่แหมเอ้ยจ๋าบุตรโทษเลยครับเปียดไอ้จินทุ่งไอ้จินเปรตนี่ลองเล่แต่พลางไอ้หนังเชยไม่ตัวตอบจะประคุณไข่เทวกิจรายกับพลางนังคอมันชิบไม้ตายโอ้งคอมันชิบไม้ตายแม่เอ้ยเมื่อไหร่อินได้ยินเสียงวิจารณ์คำกับการจะกูไหนนั้นไม่มีสั่งให้จะประราโมในทันใดจากเรือใหญ่ลงเรือน้อยโดยสักสิประราโมลงเรือน้อยร้อยวารีกะลาสีคุมนาลังพากันไปโอทีกลางโกพอเห็นว่าเป็นเหตุพวกลูกเรือจึงมัดปลาปลานั้นไปคนจันไรแล้วไม่คิดจิตเมตตาคิดจะฆ่าปลาซ่องนำลงเรือแต่ในเมื่อระว่างไปนึกร้ายนักนะโอ้แม่โอ้ยไม่บาดงแม่โอ้ยไม่ตายร้อนกระโดนไม่โอ้ยร้อนให้ถึงบ้านลูกปนีดงอย่างหนักพอเองอีตายแล้วแม่เอ้ยฮะรวยฮะรวยแม่เอ้ยพ่ายไปตาพ่ายไปตาอย่าเดี๋ยวบนอย่าเดี๋ยวบนแต่นานที่รู้พ่ายรู้ป่าเราไปปล่อยก้อนี่แล้วบนไรนักนะแล้วบนรู้ไม่พ่ายก็ไปมั้งไม่พ่ายก็ไปมั้งแล้วพ่ายเองบุกใจนะกับมึงพ่ายไม่ไปกันมึงก็อยู่ตรงนี้วนอยู่ในเล่นี้แหละแม่เอ้ยอีตายแล้วอย่างหนักอีตายรวยรวยเองอย่างหนักอีตายโอ้งแล้วร้อนกันร้อนเหนื่อยกันเหนื่อยได้ด้วยมัดแรงแต่กุ้งฮอบแม่เอ๋ยฮอบฮอบแล้วกันพระรามโมได้ฟังนางพินิจกระทำกิจสมนาของพระสงฆ์บอกว่าน้ำกินนั้นน่าอย่าประวงหยุดเรือจงตักน้ำนั้นในทันใดโยมหยุดให้เราสักครู่นะนะลอยเรือไว้ให้อาตมาจะหาน้ำจืดให้ดื่มอำนาจบุญพระราโมหรือพระโพธิสัตว์น้ำเข้มจัดและจืดสนิทคิดแล้วน่าสงสัยเปลี่ยนทันเยียบเต่าทรายให้ลงไปและในทันใดน้ำเข้มพลันอนันต์กับไกลWe'll be right back.
พลาเป็นตัวปัญหาเกิดเหตุใหญ่ครั้นเห็นความสำคัญนั้นเป็นไปต่างเสียใจน้ำตาคลอก็ขมาข้าพเจ้านายเองนะก็ขอต้องกราบขอขมาลาโทษหน้าที่ต่อพระคุณเจ้าที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้คิดร้ายให้โทษต่อพระคุณเจ้าว่าเป็นตัวโชคร้ายกาลกิณีให้บังเกิดอุปสรรคเพราะก่อนนั้นไม่เคยได้พบพายุต้องหยุดซ่อมเรือนานเป็นเวลา7 วันอย่างนี้ก็เข้าใจว่าพระคุณเจ้าที่อาศัยมานี่แหละจะทำเป็นเหตุที่ทำให้เรือต้องซ่อมนะพวกเรานึกผิดไปนะก็ขอกราบขอขมาลาโทษต่อพระคุณเจ้าจงโปรดงดโทษโปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแม่เอ้ยจัดนางเล่ตังเล่จืดและไตรขายครับเป็นแสงขาวรบเท่าอันรักฤทธิ์ของหนองหลวงอยู่ในรัศมีเท่ากับโลกเวียนนี่ถึงนั่นเป็นเลวแม่เอ้ยรั่วเชื่อนั่นทำไมกับตาก็อย่าชั่วหรอกหายว่ากี่วันแล้ววะเนี่ยป่าผานี้เป็นของซักซิกนะซักซิกขึ้นมาแล้วไอ้โกบทุ่งไอ้โกบ้าไอ้โกมเลยไอ้หม้อเดาไอ้หม้อดูว่าวักวันอะไรก็ได้เลยหม้อดูบางท่านเนี่ยข้าไปเลยอยู่ในร่างมันไอ้หม้อย่องนู่นแหละไอ้หม้อย่องเลยหม้อย่องแม่เอ้ยท่านยังมันก็ข้าพเจ้าขออภัยและขอพระคุณเจ้าจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วความมหัศจรรย์ละพันปรากฏคนทั้งหมดในลำสำเภาใหญ่ทุกคนทนทุกข์ใครน่าสะหายตกใจพ้นจากไปพิบัติอย่างมหัศจรรย์ด้วยบุญญาบารมีพระราโมผ่านผ่านโลกรับจิตและไม่ผิดพังต่างบูชาสระโมโดยตัวกันกลั่นกรอบคำเรื่องสะเบียงเลี้ยงชีว่าน้ำจืดพร้อมอาหารรับประทานกันสิ่งสำคัญบุญญาฤทธิ์ลือกันทั่วตุกติดซานำซ่อมเผ่าเดินทางกลางกองข้าทั้งอยุธยาที่ไม่จุดปลายทางเรามีมนต์บริเจ้าเดินทางได้แล้วPizaga, cultura melhorada. Pizaga, pop, culture, talking up. The shadow puppet, or Nong Tal Ongan Thai pronounced, is a traditional style of shadow puppetry from southern Thailand. Similar arts are found in Cambodia, Malaysia, and Indonesia. Nong means leather puppet in this case, and Talung is an abbreviation of Patalung, a southern city where the shadow play tradition has long been popular. Nangyai features life-size puppets, while Nong Talung puppets are much smaller. The southern Thailand's puppets are made of leather and are typically between 15 and 50 centimeters in size. The performance consists of the puppets, the narrator, the actor, and the musician. The actor and the audience are separated by a white screen during the show. Nong Talung has been extremely popular for a long time. On the other hand, the art form is slowly disappearing because it is complicated. There is a campaign to preserve the traditions of Nong Talung for future generations. Nang Talung, Tin Kon Tai, Lao Rueng Rao, Rap Wat Yao, Dao Tong Tin, Dak Ruk Nang,ปานปากเกาปานแซงตรีปานเทียงดังอุ้มนายนั่งกึนเกืองนุกรอยนี้ยายนั่งตารุ่งตามความทุกข์จากแต่เล็กก็ไม่แพ้แลกกันนั่นไม่ก็ไม่ครีมผืนบานชาจางทิพนั่งทัดตายตำรวจได้วาดชีวิตอู้กวีตีนั่งรุ่งเตยเลว่าเกิดเปิดตารุ่ง
ุงเด็กตุงไม่รู้เคยกิจตีก็แลมีเมื่อนเพื่อนบ้านเมื่อนตังโลกอย่าตุกตุกไม่กิดมากลุกเมื่อนเพื่อนนายนั่งข้อบ้านใครในใครก่อรักอย่าแตกหักในสังคมช่วยพลักดันสร้างความสุขความสงบความผูกพันรวมกันฟันซื้อต่อยอดไปไกลเอ่ย You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notification. และจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับและก็ติดตามทุกช่องทางของพีซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ